doctors, doctors. One out of a million will reach those heights. Always had a feeling that I won't deny. Now what? Never dies. Look in my eyes. I'm on the rise. Rise. อยากว่าถ้ามีคนอยากว่าจะเฮ้ยWhat engine do you have? Like, it's crazy. My God, that's fast, man. Like, fire. Woo! These guys have us stuck down, feeling paralyzed, but I'm up now. We all too late to fall. The only one to come in, I'ma lift them all. Never look down when it's risk of all. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทีวีซุปเปอร์คาร์อีกครั้งครับผมภาพหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะฮะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันนิดนึงนะฮะวันนี้เนี่ยผมมีข่าวดีจะมาบอกนะฮะเนื่องจากว่าหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราพาไปดูสปอร์ตรถทั้งที่ไทยที่อเมริกาทั้งไฮเปอร์คาร์แล้วก็ซุปเปอร์คาร์นะฮะมีที่ญี่ปุ่นด้วยแต่ว่าเราไม่เคยได้มาคอลแลบกันเลยนะฮะระหว่างผมแล้วก็เพลงพิพิธคาร์วันนี้เนี่ยมีข่าวดีเนื่องจากเพลงพิพิธคาร์เนี่ยจะมาคอลแลบทำวิดีโอพร้อมกับผมเลยนะฮะเอางี้ดีกว่าก่อนที่เราจะไปเจอเพลงพิพิธคาร์เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปสปอตรถก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันแค่ไหนตามไปดูกันเลยดีกว่าครับผมจัดไปหล่อๆเลยฮะกับ Ferrari 458 Speciale สีเท่มากๆเลยฮะผมว่าผมต้องลงไปเช็คหน่อยนะฮะ458 Speciale นะฮะดูด้านหลังได้เครื่องอันนี้เป็น V8 Naturally Aspirated เคลือบด้วยคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะหล่อเลยฮะคันนี้เบรกคาร์บอนเซรามิกเห็นได้ชัดเลยฮะเขียนว่า Brembo คาร์บอนเซรามิกจานเบรกใหญ่มากๆอันนี้ Speciale เห็นได้ชัดมากนะถึงแม้ไม่มีลายพาดหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยต้องเป็นลายพาดแต่ว่า Speciale เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีลายพาดนะฮะเราจะเห็นได้เลยว่ากระจังหน้ามีความแตกต่างด้านนี้นี่ก็จะมีที่ระบายอากาศนะฮะหล่อมากๆครับสำหรับคันนี้ Ferrari 458 Speciale ครับไม่ค่อยเคยเห็นสเปคเนี่ยนะคือสเปคสีแบบที่พิเศษมากๆแล้วก็บวกกับตัวคาลิปเปอร์นะฮะที่เป็นสีเงินนี่มีความแตกต่างจากปกติมากๆอีกคันนะฮะเป็นตัวคูราคาน 580-2 ครับหล่อๆเลยครับเท่มากๆเลยนะฮะขับเคลื่อน2ล้อฮะ580แรงม้าคูราคานอีกรอบนะฮะวนมาดูครับจัดไปกับตัว 580-2 นะฮะเห็นได้ชัดจากด้านท้ายเลยว่าตัวนี้คือขับเคลื่อน2ล้อนะฮะคูราคานBentley GTC นะฮะจัดของโหดไปนะฮะกับ Porsche GT2RS นะฮะอดีตเจ้าของ City Nürburgring นะฮะโหดมากๆคันนี Turn left onto South Hanley Road. Yo. พร้อมไหมครับจัดไปครับฮะอยากรออยากร้อนจริงสวยมากๆครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในดาวทาวนะฮะซึ่งก็เรียกว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างสงบนะฮะไม่ได้มีผู้คนพลุกพล่านก็จะมีคนอยู่เล็กๆน้อยๆเดินอยู่ในดาวทาวนะฮะ
วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะฮะซึ่งก็ถือว่าควรจะมีผู้คนมากกว่านี้นะฮะในเมืองระดับนี้ท่องเที่ยวในเมืองนิดนึงนะฮะขับรถวนเล่นชิวSRT เมื่อไหร่นี่มันของแท้หรือเปล่าดีกว่าสงสัยน่าจะมี SRT มันก็ต้องมีพวก Chrysler พวก Dodge พวก Ram มีหมดอ่ะโอ้โหรถมันดังกว่าโอ้มันเอาหนักครับโย่ทักทายทักทายมันเถื่อนดิฮะคันนั้นอ่ะเอ้ยแต่มันยกนิ้วทักทายกันดีคือเหมือนว่าเอาสนุกสนานอะทักทายนิดนึงDude What engine do you have? Like, it's crazy What engine do you have? Like, it's crazy It's crazy 6.1 for the intake of fuel intake.Oh my god, that's fast man, like... That's very loud, I like it! Yeah, I like it man! 500 horsepower, 2 wheels! 6.1 liter, the engine! Oh, it's still hot! Oh, it's hot, huh? Let's go, let's go! It's coming! มันนะไอ้ดอชเองเดี๋ยวขวาเนี่ยนะโอเคเครื่องมันแรงนะนั่นน่ะ 6.1 ลิตรอ่ะเรา 4.2 ลิตรอ่ะสู้แบบถามว่าใคร0ถึง100ใครแรงกันต้องบอกใกล้เคียงกันมากอ่ะแต่ท่อนี่ขาดอ่ะ R8 ดังแล้วไอ้นี่ดังกว่าแล้วเสียงมันเพราะใช้ได้นะเสียงมันแรงเสียงดีอ่ะคือไม่ใช่เสียงแบบโง่ๆอ่ะพอมันอัดเข้าไปรู้เลยอ่ะแต่ทักทายกันดีข้างในมันดูดวีดแน่มันดูดแบบควันคลุ้งควันอย่างคลุ้งอ่ะโหมันนะดวลกันจริงๆคือเหมือนว่าเป็นการทักทายกันมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าท้าแข่งกันเลยแต่ว่ายกนิ้วกันทักทายกันนะฮะสร้างมิตรภาพสร้างมิตรภาพเพลงพีวีซูเปอร์คาร์วันนี้สุดไหมฮะสุดจริงๆคือเมื่อวานไม่ค่อยสุดฮะไม่ค่อยสุดวันนี้แทนที่จะได้รีวิวได้แข่งกับพวกแข่งกับคนเมื่อกี้ฮาดีแต่โอ้โหบอกเลยถ้าติด SRT เมื่อไหร่รู้อ่ะ
ของดีแน่ๆเขาบอกว่าเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรสักอย่างเนี่ยบอกเปลี่ยนเทปอะไรมันไม่รู้คือสายเดี๋ยวสายนะสายโหดตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ในเมืองนี่ขับเร็วมากไม่ได้ฮะคันนี้ R8 ดําเนินสภาพนะสวยงามครับเขา R8 เดิมๆอ่ะมันเนี่ยไม่เดิมมาดิเครื่องมันพวกเครื่องดอทป่ะเนี่ยพวก Challenger อะไรอีกไปได้เลยตอบไม่ได้เครื่องเหรอคือ 6.1 อ่ะใหญ่มากแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าพวกแบบไอ้พวกเฮมีไอ้สแกตแพ็คมันคือเครื่อง 6.2 เออไอ้392นะพวกอะไรพวกนี้คือเครื่อง 6.2 คันนึงแล้วคันนี้คือเครื่อง 6.1 แต่มันเหมือนแบบเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่อ่ะโอ้โหซึ่งแบบชอบอ่ะเรื่องอ่ะเอาเรื่องจริงๆคันเมื่อกี้คือเห็นมันดูเทอะทะมันเร็วนะนั่นอ่ะเร็วจริงครับเออถึงละก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะสนุกแค่ไหนชอบกันแค่ไหนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแนวนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ช่อง PB Supercar Photography นะฮะผมภาพนะฮะแล้วก็เพลงเนี่ยไม่ได้ลาในคลิปวิดีโอนี้นะฮะแต่ว่าฝากลามาด้วยละกันไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเป็นคลิปวิดีโออะไรนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยเจอกันครับสวัสดีครับผม